ก่อนหน้าที่จะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนปช.ในครั้งนี้นะคะหลายฝ่ายยังหวังให้เรื่องการเจรจาของทั้งสองฝ่ายจะช่วยทำให้บรรยากาศทางการเมืองนั้นผ่อนคลายและหาทางออกร่วมกันกับปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของกลุ่มนปช.และวันนี้มีการปิดการจราจรบริเวณ4แยกราชประสงค์ก็ทำให้นักวิเคราะห์จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนประเมินว่าความเคลื่อนไหวอยู่ในจุดที่อันตรายนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคนกรุงเทพหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบมากขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือแนวโน้มของการเกิดความรุนแรงและการรัฐประหารค่ะผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนมวลชนของกลุ่มนปช.ที่แยกราชประสงค์ถูกมองจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนว่าอาจทำให้เกิดกระแสต่อต้านจากแนวร่วมในกรุงเทพก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและอาจเกิดความวุ่นวายจนเกิดรัฐประหารตามมาทั้งที่กลุ่มนปช.ควรพอใจกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ที่มีความพยายามในการเจรจานอกรอบจากรัฐบาลเพื่อลดเวลาในการยุบสภาจาก9เดือนลงมาแล้วแต่ถ้าเกิดบ้านเมืองมันวุ่นวายมากๆเกิดจลาจลขึ้นไปเนี่ยถึงขนาดฆ่าฟันกันตายจะโดยฝ่ายไหนก็แล้วแต่เกิดต่อยขึ้นเนี่ยแล้วคนเป็นแสนเป็นล้านมันไม่ใช่ควบคุมกันง่ายๆนี่ทหารก็ต้องออกมาอยู่ดีใช่ไหมครับถึงแม้เราจะไม่เต็มใจไม่ยินยอมก็แล้วแต่ก็ต้องออกมาอาจจะออกมาในรูปของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกดอัยการศึกแล้วมันไม่เป็นผลดีเลยไม่เป็นผลดีเลยแล้วก็จะเป็นตราบาปติดไปไม่ว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงนะครับสอดคล้องกับที่ปรึกษาชมรมนักธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองข้างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้หวังผลทางอ้อมให้เกิดการเคลื่อนไหวของฝ่ายทหารให้มีทหารผู้ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ใจร้อนนะฮะอยากจะแก้ปัญหาประเทศด้วยวิธีทางลัดอีกออกมาอีกซึ่งอันนี้มันก็จะเข้าเกมคุณทักษิณที่จะออกมาโฆษณาให้ชาวโลกเห็นว่าดูสิเมืองไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองกันได้เหมือนอย่างเป็นประชาธิปไตยนักนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่านปช.ยกระดับการเคลื่อนไหวเพื่อบรรลุข้อเรียกร้องสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเพิ่มมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่นักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมระบุว่าขณะนี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรัฐบาลจึงควรนำข้อเรียกร้องของนปช.มาพิจารณาอย่างละเอียดว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างจะเป็นการช่วยแก้ไขสถานการณ์รับเรื่องบ้างเรื่องที่คิดว่าไม่ใช่ก็รับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับแต่เรื่องที่คิดว่ารับได้และทำได้ก็ควรจะรับแล้วผมคิดว่าพี่น้องที่มาเคลื่อนไหวก็คงมีเหตุผลนะครับถ้าเราแสดงความจริงใจว่าเราเห็นปัญหาเขาแก้ปัญหาให้เขาอาจจะทำให้สถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับเรามองว่าตรงนี้เองเป็นวิธีการทางหนึ่งที่ทางผู้ชุมนุมต้องการที่จะกดดันรัฐบาลเพื่อที่จะให้ยอมตามข้อตกลงของฝ่ายผู้ชุมนุมให้ได้มากที่สุดนะครับและเข้าใจว่าเป็นยุทธการในเรื่องของต่างฝ่ายต่างหาทางลงเพราะระยะเวลามันเนิ่นนานมาสัก3อาทิตย์ได้แล้วครับขณะที่นักเศรษฐศาสตร์การเมืองรองศาสตราจารย์สมชายภคพาทวิวัฒระบุว่าการเคลื่อนมวลชนเช่นนี้ของนปช.ทำให้เงื่อนไขการเจรจากับรัฐบาลเกิดขึ้นลำบากขณะที่ผู้ชุมนุมนปช.ครั้งนี้มีจำนวนไม่มากนักจึงต้องยึดพื้นที่ศูนย์กลางการค้าแต่ก็จะถูกสังคมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการทำแบบนี้นะฮะเป้าหมายอันหนึ่งก็คือว่าหนึ่งครับถ้าทำเป็นแค่วันสองวันอันนั้นผลกระทบจะมีไม่มากนักแต่ถ้าคิดว่านะวันนี้จะต้องใช้วิธีนี้เป็นการประเด็จศึกการประเด็จศึกก็คือสร้างแรงกดดันแล้วก็อยู่เพื่อที่ให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะให้ใครๆเรียกว่าลดความชอบธรรมของรัฐบาลลงก็คือให้รัฐบาลนะทำอะไรที่มันสักอย่างหนึ่งขณะที่การเคลื่อนไหวของผู้ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนปช.เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆโดยเมื่อเช้านี้หน้าสวนหลวงร.9มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มสวนหลวงปลุกพลังเงียบซึ่งเกิดจากการรวมตัวจากประชาชนเขตประเวศบางนาสวนหลวงและพระโขนงสวมเสื้อสีชมพูชูข้อความไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาและต้องการให้กลุ่มนปช.ยุติการชุมนุมสวนลุมนะครับเป็นอีกกลุ่มนึงชาวสวนร.9เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งหลายๆกลุ่มผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้ไปนะครับคือชาวกรุงเทพมหานครจะเริ่มแสดงออกถึงจุดยืนนะครับว่ารับไม่ได้นะครับกับการมีม็อบนะครับกับการถูกทำร้าย
นะครับอย่างนี้ชาวกรุงเทพรับไม่ได้สถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้นักวิชาการหลายคนระบุตรงกันว่าต้องวิเคราะห์แบบวันต่อวันและจับตาไปที่การปรับแผนของนปช.ว่าจะยึดพื้นที่ใจกลางกรุงเทพเป็นที่ชุมนุมนานแค่ไหนท่ามกลางการเตรียมรับมือจากรัฐบาลโดยขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลา 2-3 วันนี้ว่าอำนาจการต่อรองทางการเมืองจะตกอยู่ที่ฝ่ายใดการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่1ในวันพรุ่งนี้ในอภิสิทธิ์ก็ยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะและมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขณะที่การประชุมลุ่มน้ำนานาชาติในวันนี้ประเด็นที่มีการหารือกันก็คือเรื่องมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศในลุ่มน้ำโขงที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะติดตามจากคุณดารินคล่องอัครารายงานสดจากโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่หัวหินค่ะคุณดารินคะขอบคุณค่ะคุณประวินไมค์คะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันนะคะว่าวันพรุ่งนี้สมเด็จฮุนเซนและผู้นำประเทศต่างๆจะเดินทางมาประชุมที่นี่อยู่ค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยจะยังคงไม่สงบก็ตามค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการหารือแบบทวิภาคีกับประเทศลาวและเวียดนามก่อนที่จะมีการประชุมระดับผู้นำในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ส่วนการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมั่นใจว่าจะสามารถดูแลให้การประชุมผ่านพ้นไปได้เพราะได้เตรียมความพร้อมอย่างถึงที่สุดในการดูแลผู้นำประเทศให้ได้รับความปลอดภัยโดยเชื่อว่าการชุมนุมในกรุงเทพจะไม่ส่งผลต่อการประชุมที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และยังไม่มีรายงานว่ากลุ่มนปช.จะเดินทางมาแต่ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมต้องการเดินทางมาก็ขอให้เป็นไปในลักษณะการยื่นหนังสือโดยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่พัทยาค่ะก็ต้องมายื่นหนังสือผมก็อยากให้ยื่นหนังสือท่านมีเรื่องอะไรท่านมีเรื่องอะไรท่านผมก็เราก็ทำเหมือนกันก็ขอให้ยื่นหนังสือนะครับห่วงไหมคะว่าจะมีความพยายามทำให้การประชุมครั้งนี้เนี่ยล่มเหมือนที่พัทยาผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็เราป้องกันไม่อยากให้เกิดให้ซ้ำรอยนะครับครับวันนี้ก็ยังคงมีการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทหารและพลเรือนกว่า 8,000 คนที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่บริเวณชายหาดติดกับสถานที่ประชุมทหารได้ซักซ้อมการรักษาความปลอดภัยด้วยการวางกำลังเป็นระยะรวมถึงการซักซ้อมใช้เรือยางและเรือรบเพื่อเคลื่อนย้ายคนในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับช่วงบ่ายของการประชุมลุ่มน้ำนานาชาติวันที่2มีการแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรลุ่มน้ำระหว่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆรวมทั้งมีการลงนามความตกลงของรัฐบาลเดนมาร์กและฟินแลนด์ที่จะมอบเงินสนับสนุนให้คณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อช่วยเหลือประเทศในลุ่มน้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่วนผู้แทนจากสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลียหรือ AusAid ซึ่งเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของคณะกรรมการแม่น้ำโขงบอกว่าหลักเกณฑ์ในการมอบเงินช่วยเหลือจะพิจารณาจากอิทธิพลขององค์กรนั้นที่มีต่อประเทศสมาชิกรวมถึงอำนาจการตัดสินใจขององค์กรค่ะขณะที่นางเพียรพรดีเทศผู้ประสานงานโครงการแม่น้ำเพื่อชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคมของไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แสดงความผิดหวังต่อการประชุม2วันที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่าไม่มีการหยิบยกปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงในเวลานี้มาพูดคุยเพื่อแสวงหาทางแก้ปัญหาแต่กลับมีแต่การพูดคุยเรื่องของการหาทุนเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่างๆและเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ水位的不断上涨三峡大坝前方坝体开始挡水目前คำถามที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำซึ่งชาวบ้านเนี่ยตั้งคำถามมาแต่ว่ากลไกของ MRC ไม่สามารถตอบสนองข้อนี้ได้การประชุมเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญจากลุ่มน้ำไรน์ลุ่มน้ำต่างๆทั่วโลกมาจากบราซิลจากแอฟริกาแต่กับไม่มีการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากรจากแม่น้ำโขงโดยตรงไม่ว่าจะเป็นที่เชียงของหรือที่อีสานหรือว่าจากประเทศอื่นๆก็ตามอะค่ะนางพินพรยังบอกอีกว่าที่ประชุมควรใช้โอกาสนี้เพื่อหาทางประสานงานอย่างเป็นระบบกับทางการจีนหลังจากที่จีนยอมให้ข้อมูลการเปิดปิดน้ำจากเขื่อนบางส่วนแล้วแต่ก็ควรเรียกร้องให้จีนเปิดเผยข้อมูลจากเขื่อนทั้ง4เขื่อนเพื่อเชื่อมร้อยกับข้อมูลของแม่น้ำโขงตอนล่างค่ะ
สำหรับการแถลงข่าวสรุปการประชุมในวันนี้นะคะนายสุวิทย์คุณกิติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและประธาน MRC ประเทศไทยนะคะได้บอกว่าที่ประชุมสนใจเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกค่ะเพราะว่าส่งผลกระทบกับความมั่นคงทางอาหารและพลังงานนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถตอบคำถามของผู้สื่อข่าวได้ค่ะเกี่ยวกับความพยายามที่จะชักชวนให้จีนและพม่าเข้ามาเป็นสมาชิกของ MRC รวมทั้งการไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะค่ะขอบคุณคุณดารินค่ะ